ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เป็น topic chase ค่ะเรื่อง imaging of cystic lung disease ค่ะโดย resident 1นวพรค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็น reference นะคะเพื่อนๆพี่ๆสามารถเอาไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะค่ะสำหรับ outline ที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือมีเริ่มตั้งแต่ตัว definition ค่ะแล้วก็เป็น systemic approach to cystic lung disease นะคะก็คือจะมีแบ่งออกเป็นได้กลุ่มที่เป็น mimic cyst กลุ่มที่เป็น subpleural cyst ค่ะกลุ่มที่เป็น intraparenchymal cyst ที่ไม่ได้มี associated HRCT finding นะคะกลุ่ม intraparenchymal cyst ที่มี associated with nodule ค่ะแล้วก็กลุ่ม intraparenchymal cyst ที่ associated กับ Gall-glass attenuation ค่ะแล้วก็จะมีสรุปตอนสุดท้ายค่ะค่ะอันดูอันแรกก่อนนะคะ definition ค่ะ definition ของ cyst เนี่ยก็คือเป็น round circumscribed space ค่ะที่ล้อมรอบด้วยตัว epithelium หรือตัว fibrous wall นะคะใน imaging finding เนี่ยค่ะก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น round parenchymal lucency area หรือเป็น low attenuating area นะคะลักษณะก็คือจะมีลักษณะที่เป็น well defined interface กับ normal lung parenchyma ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะ thin wall ค่ะน้อยกว่า2มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ไม่ได้มี associate กับ associate กับตัว pulmonary emphysema ค่ะอย่างในรูปค่ะก็คือเป็นลักษณะของตัว round parenchymal lucency นะคะแล้วก็ลักษณะของ cyst เนี่ยก็คือมี well defined interface กับตัว normal lung parenchyma ค่ะแล้วก็เป็นลักษณะ thin wall ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือจะพูดถึงเรื่อง systemic approach to cystic lung disease ค่ะค่ะก็คือจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันค่ะอันแรกก็คือเราก็ต้อง exclude lesion ที่เป็น mimic cyst ออกไปก่อนค่ะหลังจากนั้นก็คือมาดูต่อว่า cyst เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เป็น subpleural area หรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3เนี่ยเราก็จะได้กลุ่มที่เป็น intraparenchymal cyst มาค่ะเราก็จะมาดูว่ามี associate HRCT finding อย่างอื่นหรือเปล่าค่ะถ้าสมมุติว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะมาแบ่งกลุ่มออกเป็นตัวที่เป็น solitary หรือ incidental intraparenchymal cyst และอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น focal multifocal diffuse intraparenchymal cyst ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูต่อว่าตัว intraparenchymal cyst เนี่ยมี associate กับตัว nodule หรือเปล่าค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ดูว่า intraparenchymal cyst นั้นมี associate กับ Gall-glass opacity หรือเปล่าค่ะค่ะกลุ่มแรกนะคะกลุ่ม mimic ของ mimic cyst ค่ะแล้วก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้อง exclude กลุ่มที่เป็น mimic cyst ออกไปก่อนค่ะก็คือได้แก่ตัว cavity ค่ะเป็น cystic bronchiectasis แล้วก็เป็น centrilobular emphysema ค่ะค่ะ cavity นะคะ cavity ก็คือเป็นลักษณะ gap fill space ค่ะที่เห็นเป็นลักษณะของ lucency หรือว่า low attenuating area ค่ะร่วมคือcavity เนี่ยก็คือมันก็จะเกิดในบริเวณที่มี pulmonary consolidation mass หรือว่า nodule ค่ะส่วนใหญ่ตัว wall thickness เนี่ยก็จะหนามากกว่า4มิลลิเมตรค่ะอย่างในรูปก็คือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ cavity ค่ะที่เป็นลักษณะของ gap fill space ค่ะแล้วก็มี wall thickness ที่หนามากกว่า4มิลลิเมตรค่ะค่ะรูปทั้ง2รูปนี้ก็คือจะแสดงเห็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เป็น true cyst กับกลุ่มที่เป็น cavity นะคะรูปทางซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะ round parenchymal lucency ค่ะแล้วก็ลักษณะ wall นี่ก็คือเป็น thin wall มี well defined interface ต่อตัว normal lung tissue ค่ะก็คือจะเป็นลักษณะของ true cyst ค่ะส่วนภาพทางขวามือค่ะก็คือเป็นลักษณะของ cavity ค่ะก็คือเป็น gap fill space แล้วก็สังเกตว่าตัว wall นี่ก็คือจะหนามากกว่า4มิลลิเมตรค่ะค่ะต่อไปเป็น cystic bronchiectasis ค่ะ bronchiectasis เนี่ยก็คือเป็น localized and reversible dilatation ของตัว bronchial tree ค่ะก็คือจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มค่ะก็คือที่เป็น cylindrical bronchiectasis varicose bronchiectasis และ cystic bronchiectasis ค่ะสำหรับ cystic bronchiectasis เนี่ยก็คือเป็น severe form ของตัว bronchiectasis ลักษณะที่เห็นค่ะก็คือจะเห็นเป็นบอลลูนเป็น cystic หรือเป็น secular lesion อาจจะเห็นเป็นตัว air fluid level ข้างในตัว cyst ได้ค่ะขนาด cyst เนี่ยก็คือจะคือมักจะมีขนาดมากกว่า2เซนติเมตรค่ะในภาพทางขวามือค่ะก็คือแสดงเห็นลักษณะที่เป็น multiple thin wall cyst ค่ะแล้วก็ร่วมกับมีลักษณะที่เป็น air fluid level ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นรูป CT chase นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็น non tapering tubular shape structure ค่ะที่ extend ไปถึงตัว pleural surface ค่ะก็คือจะเห็นว่าบริเวณที่มี lesion เนี่ยไม่ได้เห็นลักษณะที่เป็น
normal bong ไม่เห็นลักษณะของ normal bronchus ค่ะคือก็คือจะเป็นลักษณะของตัว cystic bronchiectasis ค่ะค่ะต่อไปเป็น sentilobular emphysema ค่ะ sentilobular emphysema ตัว emphysema เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ permanent enlarged air space ค่ะที่ distal ต่อตัว terminal bronchio ค่ะร่วมกับมีลักษณะที่เป็น destruction ของตัว alveolar wall ค่ะโดยที่Imaging ที่เห็นก็คือจะไม่ได้เห็นลักษณะที่เป็น wall ชัดเจนค่ะแบ่งประเภทของตัว emphysema เนี่ยก็คือมีตั้งแต่ centrilobular emphysema ค่ะ paraseptal emphysema แล้วก็ canlobular emphysema ค่ะสำหรับ centrilobular emphysema ค่ะก็คือจะเป็น smoking related emphysema ค่ะลักษณะก็คือจะเห็นเป็น centrilobular area ของ low attenuation ค่ะเรื่องไซส์เนี่ยก็คือจะมีขนาดได้ตั้งแต่ระดับเป็นมิลลิเมตรจนถึง1เซนติเมตรค่ะก็คือจะไม่ได้เห็นลักษณะที่เป็นวอลค่ะจะเด่นบริเวณอัปเปอร์ลังโซนค่ะนอกจากนี้อาจจะเห็นลักษณะที่เป็นเซ็นทรัลดอทค่ะอยู่ในตัวเซคเคนดารีโลบูค่ะก็คือเป็นลักษณะของที่เป็นตัวบรานช์ของพาร์โมนารีอาร์เทอรี่ค่ะในรูปทางขวามือค่ะก็คือเห็นเป็นลักษณะของเซนติโลบูล่าเอมไฟซิมาค่ะก็คือเห็นเป็นลักษณะที่เป็นเซนติโลบูล่าลูเซนซีที่ไม่ได้มีวอลค่ะในภาพที่ซูมเข้ามาค่ะก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นเซนทรัลดอทค่ะก็คือเป็นบรานช์ของตัวพาร์โมนารีอาร์เทอรี่ค่ะค่ะต่อมาก็คือเป็นกลุ่มซับพูลาซิสนะคะค่ะตัวซับพูลาซิสที่ก็คือเป็นซิสที่อยู่ในตำแหน่งบริเวณซับพูลาแอเรียค่ะก็คือมีตั้งแต่บุลเล่เป็นตัวฮันนี่คัมบิงค่ะแล้วก็พาราเซปตัลเอมไฟซิมาค่ะค่ะบุลเล่ค่ะอันแรกก็คือตัวบุลเล่เนี่ยโลเคชันก็จะอยู่บริเวณซับพูลาร์แอเรียนะคะลักษณะก็คือจะเป็นราวเป็นโฟเคิลลูเซนซี่แอเรียค่ะก็คือขอบเขตจะชัดส่วนใหญ่เป็นติงวอลค่ะขนาดน้อยกว่า1มิลลิเมตรค่ะหรือว่าอาจจะเห็นเป็นแบบ imperceptible wall เลยก็ได้ค่ะขนาดบุลเล่ส่วนใหญ่ก็คือจะมากกว่า1เซนก็คือจะต้องมากกว่า1เซนติเมตรค่ะในคนไข้ที่มีเรื่องของบุลเล่เนี่ยก็อาจจะมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องสปอนทาเนียสนิวโมโทเล็กหรือว่าตัวฮีโมไทซิสได้ค่ะภาพทางขวามือค่ะก็คือแสดงให้เห็นลักษณะของบุลเล่ค่ะที่อยู่บริเวณซับพูลาร์แอเรียค่ะแล้วก็ขนาดไซส์นี่ก็คือมากกว่า1เซนติเมตรค่ะค่ะฮันนี่คัมบิงค่ะก็คือเป็นตัวฮันนี่คัมบิงเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ destroy fibrotic lung tissue ค่ะที่เห็นเป็นนัมเบอร์ซิสติกแอร์สเปซค่ะร่วมกับมีลักษณะที่เป็นติกไฟบัสวอลค่ะตัวฮันนี่คอมบิงเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นมัลติเพิลเลเยอร์ของตัวซิสค่ะก็คือมันก็จะสามารถบ่งบอกถึงว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเลทสเตจของตัวลังดีซีสค่ะค่ะสำหรับเรดิโอกราฟิกไฟดิ้งนะคะใน HRCT เนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นคลัสเตอร์ของซิสติกแอร์สเปซค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะหน้าตาเป็นยูนิฟอร์มอินไซด์ค่ะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 3-10 มิลลิเมตรค่ะตัววอลเนี่ยเห็นเป็นลักษณะที่เป็นติ๊กวอลแล้วก็เป็นเวลดีฟายวอลค่ะขนาดวอลติ๊กเนสเนี่ยอยู่ประมาณ 1-3 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ลักษณะของตัวฮันนี่คัมบิงเนี่ยก็คือจะอยู่ใต้ต่อตัวพูลาร์เซอร์เฟซค่ะค่ะต่อมาก็คือพาราEmphysema เนี่ยก็คือจะ involve บริเวณ distal alveoli alveolar duct หรือว่าแสบค่ะลักษณะเนี่ยก็จะเป็น multiple subpural lucency ที่เป็น single layer ค่ะอาจจะส่วนใหญ่มักจะเห็นเป็นลักษณะ thin wall หรือไม่เห็นก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขนาดน้อยกว่า1เซนติเมตรค่ะค่ะหลังจากที่เรา exclude เรื่องกลุ่มที่เป็น mimic cyst กับกลุ่มที่เป็น cyst ที่อยู่บริเวณ subpolar area ออกไปแล้วค่ะเราก็จะได้กลุ่มที่เป็น intraparenchymal cyst ค่ะก็จะอยู่ในขั้นตอนที่3ก็คือเราจะมาดูต่อว่าตัว cyst ตัว intraparenchymal cyst เนี่ยมี associate HRCT finding อย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเนี่ยเราก็ค่อยแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกที่เป็นSolitary หรือ incidental intraparenchymal cyst กับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น focal multifocal หรือว่า diffuse intraparenchymal cyst ค่ะค่ะกลุ่มแรกนะคะที่เป็น solitary หรือ incidental intraparenchymal cyst ค่ะก็คือแบ่งก็คือจะมีตัวที่เป็น incidental cyst ค่ะเป็น bronchogenic cyst แล้วก็ pneumatocele ค่ะค่ะอันแรก incidental cyst ค่ะincidental cyst เนี่ยก็คือส่วนใหญ่
จะเจอในเจอโดยบังเอิญค่ะไม่ทำให้เกิดอาการอะไรอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ย distribution ก็คือจะเป็น random distribution ค่ะขนาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ1เซนติเมตรค่ะการที่เป็นตัว incidental cyst เนี่ยก็คืออาจจะบ่งบอกถึงว่าเป็น normal aging process หรือว่าเป็น remnant ของตัวที่คนไข้เคยมี infection หรือว่ามี trauma มาก่อนหน้านี้นะคะแล้วรูปทางขวามือก็คือเป็นแสดงเป็นตัว incidental cyst ค่ะค่ะต่อไปเป็น bronchogenic cyst ค่ะ bronchogenic cyst เนี่ยก็คือเป็นตัว forgot duplication cyst ค่ะที่เกิดจากการที่มี abnormal development ของตัวรังบัดค่ะตัว wall ของ bronchogenic cyst เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วย respiratory epithelium เป็น smooth muscle แล้วก็ submucosal gland หรือว่า cartilage ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว bronchogenic cyst ที่เป็น mediastinal bronchogenic cyst ก็จะค่อนข้างcommon มากกว่าตัว pulmonary cyst ค่ะแล้วก็ most common location ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่บริเวณ medial lung หรือว่าเป็น lower lobe ค่ะค่ะใน radiographic finding ค่ะก็คือเห็นเป็นลักษณะเป็น chavy circumscribed round แล้วก็ oval shape ค่ะร่วมกับมีลักษณะที่มี fluid fill content ค่ะซึ่งการมี infection ของตัว bronchogenic cyst นี่ก็คือเกิดได้ถึงประมาณ 75% ในเคสค่ะซึ่งจะทำให้เห็น radiographic finding ก็คือตัว cyst เนี่ยจะเป็น rapidly increase ตัวไซส์ค่ะแล้วก็ตัว cyst เนี่ยก็คือจะเป็น contain ด้วย air หรือเป็นลักษณะของ air อย่างในรูปค่ะก็คือแสดงให้เห็นถึงเป็นลักษณะ thin wall chavy marginated air fill ตัวของตัว bronchogenic cyst ค่ะก็คือบ่งบอกว่าคนนี้ค่ะนิวมาโตการเสียค่ะคือสามารถหายเองได้แล้วก็หลังจากมีการทรีทเมนต์ค่ะแล้วก็ลักษณะเป็นตินวอลเป็นแอร์ฟิลตินวอลแอร์ฟิลซิสค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมีแอสโซซิเอชันกับเรื่องของอินเฟคชันทรามาหรือว่ามีประวัติแอสเพเรชันของกลุ่มที่เป็นคาร์บอนฟูอิดค่ะตัวแมคานิซึมของการเกิดนิวมาโตซีลเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีพาเรนไคมอลเนโครซิสแล้วทำให้มีลักษณะของที่เป็นเช็ควาล์ว airway obstruction ค่ะก็เลยเกิดเป็นลักษณะของนิวมาโตซิลขึ้นมาค่ะในรูปทางขวามือค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ traumatic นิวมาโตซิลค่ะก็คือจะเห็นเป็นลักษณะ thin wall air fill space ค่ะโดยที่มี adjacent area ของที่มี increased parenchymal density ค่ะก็คือแสดงบ่งบอกให้เห็นถึงลักษณะของ lung contusion ค่ะค่ะต่อไปก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น intraparenchymal cyst ที่เป็นมีลักษณะที่เป็น focal multifocal หรือว่า diffuse intraparenchymal cyst ค่ะค่ะก็คือจะประกอบไปด้วย infection ค่ะกลุ่ม Bird-Hopkube syndrome ค่ะ lymphangioleiomyomatosis ค่ะ cystic pulmonary metastatic cancer ค่ะpulmonary Langerhans cell histiocytosis แล้วก็ lymphoid interstitial pneumonia ค่ะสำหรับ2กลุ่มหลังก็คือที่เป็น pulmonary Langerhans cell histiocytosis กับ lymphoid interstitial pneumonia จะเอาไปพูดในกลุ่มที่เป็น intraparenchymal cyst with node 2ค่ะค่ะอันแรก infection นะคะ infection เนี่ยก็คือเป็นสามารถทำให้คนไข้มาด้วยเรื่องของ cystic lesion ในรังได้นะคะก็คือ commonโรคที่คอมมอนเนี่ยที่เป็นไปได้ก็คือมีตั้งแต่ Staphylococcus aureus pneumonia ค่ะ Mycobacterium tuberculosis ค่ะ Pulmonary coccidioidomycosis ค่ะ Respiratory papillomatosis แล้วก็ Pneumocystis jirovecii pneumonia ค่ะค่ะมาดูอันแรกนะคะก็คือ Staphylococcus aureus pneumonia ค่ะอันนี้ก็คือเป็น most common cause ของตัว nosocomial infection pneumonia ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะมาด้วยลักษณะที่เป็น bronchial pneumonia ร่วมกับมีที่เป็น patchy lower lobe consolidation ค่ะอาจจะเห็นลักษณะที่เป็น cavitation หรือว่าที่เป็น pneumatocele ที่เห็นเป็นลักษณะเป็น air fluid level หรือว่าเป็นมาด้วย pleural effusion ก็ได้ค่ะอย่างในรูปค่ะก็คือแสดงให้เห็นถึง bilateral thin wall cystic space ค่ะก็คือคนไข้คนนี้ก็คือมีประวัติเป็น staphylococcal pneumonia มาก่อนค่ะค่ะ Mycobacterium tuberculosis ค่ะ cystic chain ที่สามารถเห็นได้ใน TB เนี่ยก็คือจ
จะเห็นเป็นลักษณะของ cavitation ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ common ในกลุ่มที่เป็น post primary TB มากกว่าค่ะการที่เห็นเป็น cystic lesion เนี่ยอาจจะบ่งบอกได้ถึงว่าเป็นกลุ่มที่เป็น active disease หรือ inactive disease ก็ได้ค่ะลักษณะ cystic lesion ที่เห็นใน TB เนี่ยก็คือส่วนใหญ่มันจะเกิดในบริเวณที่เคยเป็นลักษณะของ consolidation มาก่อนค่ะส่วน wall thickness เนี่ยก็จะค่อนข้าง vary ค่ะก็คือมีได้ตั้งแต่1ถึง10มิลลิเมตรค่ะในรูปทางขวามือค่ะก็คือแสดงให้เห็นถึงตัว cystic lesion ค่ะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เคยมีลักษณะของ consolidation มาก่อนหน้านี้ค่ะค่ะ pulmonary coccidioidomycosis ค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นลัง involvement ของตัว dimorphic fungus ค่ะกลุ่มที่เป็น coccidioides species ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยendemic area ของโลกนี้ค่ะก็คือจะเป็น southwestern USA กับ northern Mexico ค่ะส่วนใหญ่อาการที่คนไข้มาเนี่ยประมาณถึง 60% ก็จะเป็น asymptomatic ค่ะส่วนกลุ่มคนไข้ที่เป็น symptomatic เนี่ยก็คือจะมีอาการที่เป็น influenza-like symptom ค่ะหรือว่าที่เป็น valley fever ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่มี skin lesion ที่เป็น erythema nodosum ร่วมด้วยค่ะค่ะใน radiographic finding นะคะในส่วนที่เป็น acute disease เนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น single หรือว่า multiple consolidation แล้วก็ node ดูค่ะอาจจะเห็นเรื่องของ pleural effusion ค่ะมี hyla มี mediastinal adenopathy ค่ะส่วน cyst ที่เห็นเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นลักษณะ thin wall cavity ค่ะอาจจะ associate กับตัวเรื่องของ pneumatocele ซึ่งจะอาจจะค่อนข้างเป็น rare feature ในตัว acute disease ค่ะส่วนในตัว chronic disease เนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะของ pulmonary node ดูค่ะส่วนใหญ่เป็น single ลา well defined แล้วก็เป็นเด่นที่ peripheral ค่ะก็จะเห็นเป็นลักษณะของ cavity หรือว่าตัว consolidation ของโดมค่ะค่ะในรูปค่ะก็คือแสดงให้เห็นถึงคนไข้ที่เป็น persistent coccidioidomycosis ค่ะรวมลักษณะที่เห็นก็คือเป็นลักษณะที่มีตัว cavity เป็น cavitating ในตัว consolidation ค่ะค่ะต่อมาเป็น respiratory papillomatosis ค่ะอันนี้ก็คือมักจะเด่นในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเด็กค่ะเกิดจากการที่มี infection ของตัว human papilloma virus ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมักจะ common ในบริเวณที่เป็นลาริงนะคะแล้วก็สามารถ spread เข้าไปสู่ในตัวเทเชียหรือว่า upper airway ได้ค่ะแล้วก็ตัวจริงๆแล้วตัวบองโคพาร์โมนารีสเปดดิ้งนั่นก็จะค่อนข้างแรค่ะแต่ว่าที่สามารถเจอได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องซิสติกลังดีซีสค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของมัลติเพิลคาวิตี้แล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นตินวอลซิสค่ะแล้วก็อาจจะมีลักษณะโนดดูที่เด่นบริเวณโลเวอร์โซนร่วมด้วยค่ะค่ะในรูปก็คือแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นthick wall cyst ค่ะร่วมกับมีเรื่องของ node ดูค่ะในคนไข้คนนี้ก็คือเป็น recurrent respiratory papillomatosis ค่ะค่ะกลุ่มต่อไปนะคะ Bernhoff-Bube syndrome ค่ะตัว Bernhoff-Bube syndrome เนี่ยก็คือเป็น rare autosomal dominant disorder ค่ะซึ่งก็จะมี triad ก็คือ1เป็น multiple lung cyst ค่ะ2ก็คือ skin lesion ที่เป็น fibrofolliculoma ค่ะก็คือจะเจอในบริเวณใบหน้าคอแล้วก็เป็น upper trunk ค่ะอันที่3ก็คือเป็นมี renal cell tumor ค่ะส่วนใหญ่ก็คือสามารถเป็นได้ตั้งแต่กลุ่มที่เป็น benign อย่างเช่น renal oncocytoma หรือว่าเป็นกลุ่ม renal cell carcinoma ก็ได้ค่ะคนไข้ก็คือสามารถมาพรีเซนต์ด้วยเรื่อง spontaneous pneumothorax ได้เกือบถึง 24% ค่ะค่ะใน radiographic finding ค่ะใน HRCT ก็เห็นเป็นลักษณะที่เป็น thin wall cyst ค่ะก็จะสังเกตว่าจำนวนของ cyst ก็จะไม่ได้เยอะมากค่ะลักษณะของ cyst เนี่ยก็คือเป็นราวแล้วก็เป็น lenticular shape ของ cyst ค่ะอาจจะเห็นลักษณะของ septation ได้ค่ะ size เนี่ยก็จะค่อนข้าง vary ได้ตั้งแต่ถึงแบบ 0.3 ถึง 8 cm ค่ะส่วนใหญ่ lesion เนี่ยก็คือจะเป็นbilateral ค่ะ location เนี่ยก็คือเป็นบริเวณ subpleural กับ paramediastinal area ค่ะแล้วก็เด่นบริเวณ lower กับ medial lung zone ค่ะค่ะในรูปก็คือแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็น multiple thin wall cyst ค่ะเด่นบริเวณ peripheral zone ค่ะกับตัวที่เป็น along ตัว mediastinum ค่ะก็คือแสดงให้เห็นคนไข้ที่เป็น Bernhoff-Bube syndrome ค่ะค่ะต่อไปก็คือเป็นlymphangioleiomyomatosis ค่ะ
ก็คือลิมแฟงจิโอไลโอลิมแฟงจิโอไลโอไมโอมาโตซิสเนี่ยก็คือเป็น proliferation ของตัว Peri-vascular epithelial cell ค่ะที่รีเลทกับตัวบองคิโอตัว small pulmonary vessel แล้วก็ลิมฟาติกค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเจอในกลุ่มผู้หญิงที่เป็น childbearing age ค่ะก็คืออายุตั้งแต่ประมาณ70ถึง50ปีค่ะคนไข้อาจจะมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของคนไข้มีอาการไอเหนื่อยหรือว่ามาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของนิวโมโทรแล็กก็ได้ค่ะตัวลิมแฟงจิโอไลโอไมโอมาโตซิสเนี่ยก็คือสามารถแบ่งออกเป็นได้2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นสปอราดิกลิมแฟงจิโอไลโอไมโอมาโตซิสแล้วกลุ่มที่มีแอสโซซิเอตกับตัวทูบูลาสเคลโรซิสคอมเพล็กซ์ค่ะซึ่งมีนอกตัวรีนอลแองจิโอไมโอไลโปมาเนี่ยก็อาจจะเจอได้ทั้ง2กลุ่มก็คือเจอได้ถึงประมาณ 15% ของคนไข้ทั้งหมดค่ะค่ะในตัวลัง involvement ที่เจอได้ค่ะใน lesion ในลังก็จะเห็นได้ตั้งแต่ถ้าเป็นลัง cyst ก็คือเป็นลักษณะของ bronchiolar obstruction แล้วก็มี destruction ของลังพาเรนไคมาจากการที่มีแบบ peri bronchiolar infiltration ของตัว peri vascular epithelial cell ค่ะลักษณะของลัง nodule ค่ะก็คือจะเห็นเป็น small nodule ขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตรค่ะก็คือเกิดจากการที่มี focal proliferation ของตัว pneumocyte type 2ค่ะจะเห็นลักษณะของ chylus pleural effusion หรือว่า chylus ascites ค่ะก็เกิดจากการที่ตัวเซลล์เนี่ยไป involve บริเวณ lymphatic system ค่ะแล้วก็อาจจะเห็นเป็นตัว pulmonary venous hypertension ที่ทำให้เกิดเรื่องของ hemoptysis ค่ะอันนี้ก็คือเกิดจากการที่มี proliferation ของเซลล์ที่ไปอยู่บริเวณ pulmonary vein ค่ะใน radiographic finding ค่ะในเพน radiograph เนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของ increase lung volume ค่ะเป็น fine reticular pattern ค่ะอาจจะเจอลักษณะที่เป็นใบเป็น band cortophrenic angle ค่ะแสดงให้เห็นถึงตัว chylus effusion ค่ะแล้วก็อาจจะเห็นเรื่องของ pneumothorax ค่ะอย่างในรูปทางขวามือค่ะก็เห็นเป็นลักษณะเป็น bilateral fine reticular pattern ทั้งสองข้างค่ะแล้วก็เห็นลักษณะที่เป็น blunt cortophrenic angle สองข้างค่ะก็อาจจะคิดถึงกลุ่มที่เป็น chylus effusion ค่ะค่ะใน HRCT finding ค่ะก็คือตัว cyst เนี่ยลักษณะก็จะเป็น numerous isolated thin wall round cyst ค่ะลักษณะ cyst หน้าตาส่วนใหญ่นี่ก็คือจะเป็น uniform cyst ขนาดประมาณ 2-5 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าตัวรังพาเรนไคมาบริเวณซิสเนี่ยก็จะยังดู normal อยู่ค่ะเป็น distribution เนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น diffuse distribution ค่ะในกลุ่มคนไข้ในกลุ่มที่เป็น tubular sclerosis complex lymphangio leiomyomatosis เนี่ยก็คือจะอาจจะเห็นลักษณะของ small lung nodule ร่วมด้วยค่ะในรูปค่ะก็คือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ numerous round thin wall cyst ค่ะลักษณะนี้ก็คือจะหน้าตาค่อนข้างยูนิฟอร์มไซส์แล้วก็เชฟค่ะแล้วก็ดิสทริบิวชันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เป็นดิฟฟิวดิสทริบิวชันค่ะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มกลุ่มที่เป็นทูบูลาสเคลโรซิสคอมเพล็กซ์ลิมแฟงจิโอไลโอมาโตซิสแล้วก็กลุ่มที่เป็นสปอราดิกลิมแฟงจิโอไลโอไมโอมาโตซิสค่ะก็คือในเรดิโอกราฟิกไฟดิ้งเนี่ยกลุ่มถ้าแอสโซซิเอตกับทูบูลาสเคลโรซิสคอมเพล็กซ์ก็คืออาจจะเห็นลักษณะมีดิฟฟิวโนดูล่าลีชันร่วมด้วยได้ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่อง severity ค่ะตัวกลุ่มที่เป็น sporadic lymphangio leiomyomatosis นี่ก็จะค่อนข้าง severe มากกว่าค่ะสำหรับ associate finding อย่างอื่นค่ะก็คือตัว renal angiomyolipoma เนี่ยก็คือสามารถเจอได้ในทั้ง2กลุ่มค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้ากลุ่มที่เป็น tubular sclerosis complex ร่วมด้วยเนี่ยก็จะเห็น associate finding อย่างอื่นใน organ อื่นอย่างเช่นมี CNS มี skin มี eye involvement หรือว่าเห็นเป็นตัว hepatic angio hepatic angiomyolipoma ร่วมด้วยได้ค่ะค่ะต่อไปก็คือเป็น cystic pulmonary metastatic cancer ค่ะอันนี้ก็คือเกิดจากการที่มี infiltration ของตัว tumor cell ค่ะบริเวณเข้าไปใน wall ของ air space และทำให้เกิดลักษณะที่เป็น ball wall effect ค่ะตัว primary tumor ที่ common เนี่ยก็คือมีตั้งแต่ sarcoma squamous cell carcinomaTransitional cell carcinoma ของ Batter แล้วก็ Melanoma ค่ะสำหรับคนไข้ที่มี known primary malignancy อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ร่วมกับ imaging CT ที่เห็นลักษณะที่เป็น cystic lung lesion เนี่ยเราก็ควรจะนึกถึงเรื่องของ metastasis ค่ะก็คือควรจะต้องทำเรื่องของ tissue biopsy ค่ะ
ค่ะ radiographic finding นะคะก็คือใน HRCT ก็คือเห็นเป็นลักษณะของ thin wall cyst ค่ะแล้วก็ลักษณะ cyst มันก็จะค่อนข้าง vary ทั้งไซส์แล้วก็ shape ค่ะแล้วก็จะมักเด่นบริเวณ basal lung ค่ะอย่างในรูปค่ะก็คือเป็นลักษณะของ cavitating metastasis ค่ะจากคนไข้ที่เป็น squamous มาจากคนไข้ที่มีประวัติที่เคยเป็น squamous cell carcinoma ค่ะอันนี้ค่ะก็คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเป็น metastatic colon cancer ค่ะก็จะเห็นได้ว่าซิสเนี่ยลักษณะก็คือค่อนข้างแวรี่ทั้งไซส์แล้วก็เชฟค่ะค่ะก็คือกลุ่มต่อไปนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น intraparenchymal cyst ที่มี associate with nodule ค่ะก็คือมีตัว lymphoid interstitial pneumonia ค่ะเป็น lichen deposition disease amyloidosis of lung ค่ะแล้วก็ pulmonary lymphoma cell histiocytosis ค่ะค่ะกลุ่มแรกนะคะ lymphoid interstitial pneumonia ค่ะอันนี้ก็คือเป็น benign lymphoproliferative disorder ค่ะลักษณะ disease เนี่ยก็คือจะเป็นเห็นเป็น diffuse interstitial แล้วก็ alveolar wall involvement ค่ะก็คือเกิดจากการที่มี infiltration ของตัว lymphocyte แล้วก็ตัว plasma cell ค่ะมักจะ common เจอในกลุ่มอายุประมาณ middle age ค่ะ40-60ปีค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือมักจะมี associated disease อย่างอื่นค่ะเช่น connective tissue disease กลุ่มที่เป็น Sjögren syndrome ค่ะ rheumatoid arthritis แล้วก็ตัว SLE ค่ะหรือว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็น immune deficiency disease อย่างเช่น HIV infection แล้วก็หรือคนไข้ที่มีภาวะ immunodeficiency ค่ะค่ะแมคานิซึมของการเกิดซิสใน lymphoid interstitial pneumonia เนี่ยก็คือเกิดจากการที่มี ischemia ของตัวจากการที่มี vascular obstruction ค่ะมี post obstructive bronchiolar ectasia ค่ะเราคิดว่าลักษณะของ bronchiolar compression จากตัวของตัว lymphoid tissue ค่ะทำให้เกิดลักษณะที่เป็น subsegmental overinflation จากการที่มี check valve mechanism ค่ะในfinding เนี่ยใน HRCT ก็จะเห็นค่อนข้างหลากหลายค่ะได้ตั้งแต่ที่เป็น diffuse glioblastopathy เป็น poorly defined เป็นตัว small well defined nodule ที่เป็น poorly lymphatic ร่วมกับลักษณะของ septal thickening ค่ะหรือว่าถ้าเป็น cyst เนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น isolated cyst as a cystic as a space ค่ะเป็น poorly vasculardistribution ค่ะหรือว่าอาจจะเห็นเป็นลักษณะเป็น diffuse cystic space ก็ได้ค่ะซึ่งลักษณะที่เป็น cystic lesion ส่วนใหญ่ในกลุ่มที่เป็น lymphoid interstitial pneumonia เนี่ยมันก็จะ associate กับกลุ่มคนไข้ที่เป็น Sjögren syndrome ค่ะลักษณะในรูปทางซ้ายมือค่ะก็คือจะเห็นลักษณะที่เป็น several isolated lung cyst ค่ะในคนไข้ที่เป็น Sjögren syndrome ค่ะส่วนข้างขวามือค่ะเห็นเป็นลักษณะของตัว diffuse cystic space ค่ะเป็นลักษณะเป็น scatter ร่วมกับมีเป็น cluster ของ cyst ค่ะก็คือมีส่วนที่เด่นอยู่บริเวณ subpleural area ค่ะค่ะต่อมาก็คือ lichen deposition disease ค่ะ lichen deposition disease เนี่ยก็คือเป็นการ deposition ของตัว immunoglobulin lichen ที่ tissue ต่างๆค่ะอย่างเช่นตัว kidney liver แล้วก็ heart ก็จะค่อนข้าง common ค่ะส่วนลัง involvement เนี่ยก็จะไม่ค่อย common เท่าไหร่ค่ะประมาณ 75% เนี่ยก็จะ associate กับคนไข้ที่เป็น multiple myeloma หรือว่าเป็น Waldenstrom macroglobulinemia ค่ะใน imaging finding ค่ะใน HRCT ค่ะก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น scatter thin wall cyst ค่ะแล้วก็ตัว cyst เนี่ยอาจจะเห็นตัว wall cyst อาจจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น nodular thickening ของ cyst wall ค่ะแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นเสียบค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะขนาดได้ถึง2เซนติเมตรค่ะนอกจากอาจจะมีลักษณะที่เป็น multiple irregular nodule ค่ะร่วมกับมี consolidation ทางรูปทางขวามือค่ะเป็นลักษณะที่เป็น multiple wall cyst ค่ะบางส่วนอาจจะเห็นที่มี focal wall thickening ค่ะก็ร่วมกับมีลักษณะที่เป็น nodule ค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็คือเป็น amyloidosis ของลังค่ะค่ะ amyloidosis ก็คือเกิดจากการ deposition ของตัวอะไมลอยด์ค่ะตามออร์แกนต่างๆหรือ tissue ต่างๆค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเจออายุประมาณ60ปีค่ะ association ของ disease เนี่ยก็คืออาจจะมีเกี่ยวกับ associate กับกลุ่มที่เป็น Sjögren syndrome ค่ะ lymphoid proliferative disease ค่ะแล้วก็ mucosa associated lymphoid
ทิชชูลิมโฟมาค่ะซึ่งตัวอะไมลอยโดซิสเนี่ยก็คืออาจจะมีลักษณะทับถมที่เป็นซิสเตมิกหรือว่าโลคอไลซ์อะไมลอยโดซิสค่ะค่ะสำหรับตัวพาเลนลังอินเวลเมนต์ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมสเตอร์ลังอินเวลเมนต์ในกลุ่มที่เป็นซิสเตมิกอะไมลอยโดซิสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอินซิเดนทัลหรือว่าเป็นเซคันดารีจากตัวคอมพลิเคชันค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มที่เป็นโลคอไลซ์อะไมลอยโดซิสเนี่ยก็คืออาจจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นถ้าเป็นตัวเทเคียลบังเคียลฟอร์มเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะถ้าเป็นดิฟฟิวหรือว่าโฟคอลเทเคียลเนโรอิงค่ะเมดูล่าฟอร์มเนี่ยก็คือเหมือนเป็นลักษณะเป็นลังพาเลนไคมาโนดูค่ะแล้วก็ส่วนดิฟฟิวฟอร์มเนี่ยจะทำให้เห็นลักษณะที่เป็นเมลี่โนดูหรือว่าเป็นเมติคูโลเมดูล่าโอปาซิตี้หรือฮันนี่คัมบิ้งแอพเพียแรนซ์ค่ะสำหรับพาเลนไคมาอินวอลเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นเมดูล่ามากกว่าซิสค่ะตัวเมดูล่าเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นชาร์ปสมูทโลบูเลเต็ดคอนทัวร์ค่ะไซส์เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง15เซนติเมตรค่ะส่วนใหญ่มันจะเด่นบริเวณโลว์โลบแล้วก็บริเวณซับคูลาร์แอเรียค่ะนอกจากนี้จะเห็นลักษณะที่เป็นเซนทรัลคาวิเทชันหรือว่าเป็นคาลซิฟิเคชันค่ะคือถ้าเห็นแล้วก็แต่ถ้าเป็นลักษณะของซิสเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของ diffuse large thin wall cyst ค่ะอาจจะเห็นมี internal septation abutting ตัว bronchiocentric nodule ค่ะแล้วก็ลักษณะนี้ก็จะเป็น peripheral เด่นค่ะค่ะใน imaging finding ในรูปค่ะก็คือแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็น multiple thin wall cyst ค่ะร่วมกับมีลักษณะที่เป็น interlobular thickening ค่ะค่ะต่อไปค่ะเป็น pulmonary lymphangiectasia histiocytosis ค่ะพาวนาลีแลงกอฮานเชลฮิสโตไซโตซิสค่ะก็คือเกิดจากตัวแลงกอฮานเชลฮิสโตไซโตซิสเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีตัวแลงกอฮานเชลค่ะไปสะสมบริเวณออร์แกนต่างๆค่ะได้ทั้งที่เป็นโบนลังที่ถูกตาลีแกลนโมโคเซลเมนเบนค่ะลิ้นเนิร์ดหรือว่าลิเบอร์ค่ะซึ่งหลังอินเวอร์เมนต์ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างคอมมอนในแลงกอฮานเชลฮิสโตไซโตซิสค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะนัดเจอในผู้ชายค่ะกลุ่มอายุน้อยค่ะหรือว่า middle age adult ค่ะแล้วก็เจอในคนไข้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ค่ะคนไข้ก็ประมาณ 20% ก็จะมาสามารถมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของ pneumothorax ได้ค่ะค่ะใน radiographic finding นะคะ nuclear radiograph เนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น reticular nodular หรือว่าเป็น reticular nodular pattern ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนับเป็น combination เจอร่วมกันค่ะแล้วก็ลักษณะก็คือจะเป็น bilateral involvement ค่ะแล้วก็มักเด่นบริเวณ upper กับ middle lung zone ค่ะสำหรับรูปทางขวามือค่ะก็คือเห็นลักษณะที่เป็น increase lung volume ค่ะแล้วก็เห็นเป็น bilateral fine reticular pattern ค่ะก็คือจะตรงนี้ก็คือจะเด่นบริเวณ middle lobe ค่ะค่ะสำหรับใน HRCT finding ค่ะก็คือใน early stage เนี่ยมักเห็นเป็นตัวลักษณะของตัว granuloma ค่ะซึ่งก็จะ contain ตัวที่เป็น Langerhans cell ค่ะก็คือทำให้เกิดการ destruction ของตัวลัง tissue ค่ะนอกจากนี้ก็คืออาจจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น nodule ค่ะลักษณะเป็น auricular margin nodule หรือว่าอาจจะเห็นเป็นตัว cavitary nodule ก็ได้ค่ะ distribution ที่เด่นเนี่ยก็คือจะเป็น polybronchiolar distribution ค่ะในภาพทางขวามือค่ะใน HRCT ค่ะก็คือเห็นเป็นลักษณะของ Small Pulmonary Nodule ค่ะบางอันเป็นลักษณะที่เป็น Cavitary Nodule ค่ะแล้วก็ลักษณะอาจจะเห็นเป็นตัว Auricular Lung Cyst ได้ค่ะเด่นบริเวณไลท์บริเวณ Upper Lobe ค่ะค่ะใน Late Stage ค่ะก็คือจะตัว Granuloma เนี่ยค่ะก็จะถูกแทนที่ด้วยตัว Cyst แล้วก็ตัว Fibrosis ค่ะเซฟติกลีชันที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเป็นดีเซลเชฟค่ะหรือว่าอุลิกูล่าเชฟค่ะบนบริเวณอัพเปอร์โลบพีโดมิเนนต์ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรีเลทีฟลี่สเปร์ตัวของสโตฟินิกแองเกิลค่ะส่วนในรูปค่ะก็คือแสดงเห็นถึง CT CS ของคนไข้ที่เป็นตรงนี้ยังกระทันเซลล์ฮิสโตไซโตซิสค่ะก็คือจะเห็นว่าลักษณะของซีสเนี่ยก็จะเป็นดีเซลเชฟแล้วก็ไวเบอร์อินไซด์ค่ะแล้วก็มีลักษณะที่สเปร์ตัวของสโตฟินิกแองเกิลค่ะค่ะอีกเล่มหนึ่งค่ะก็คือแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็น nodular thin wall cyst ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะหน้าตาเป็นแบบ dissociated หรือเป็น auricular cyst ค่ะค่ะอันนี้คือต่อมานะคะสเต็ปสุดท้ายก็คือเป็นการดูว่า
เป็นการดูลักษณะของรังพันอินทราพาเรนคีมาซิสที่มีแอสโซซิเอตกับตัวกาสตราโซพาซิตี้ค่ะก็คือมีตั้งแต่กลุ่มที่เป็นนิวโมซิสติจิโลวิไซนิวโมเนียค่ะดิสโครเมทีฟอินเซอร์ติเชียลนิวโมเนียค่ะแล้วก็ทอราซิกเอนโดเมทริโอซิสค่ะค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นนิวโมซิสติจิโลวิไซนิวโมเนียค่ะส่วนใหญ่แล้วเกือบทั้งหมดนะคะก็คือจะเจอในคนไข้ที่มีอันเดอร์ไลอิ่งดิซีสค่ะอย่างเช่นตัวในคนไข้ที่เป็น HIV infection ค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะ common ที่จะเจอในกลุ่มคนไข้ที่ CD4 น้อยกว่า200ค่ะกลุ่มคนไข้ที่ on immunosuppressive ดักค่ะแล้วก็กลุ่มคนไข้ที่ on ตัว low dose corticosteroid ค่ะค่ะใน radiographic finding ค่ะเป็น earliest change ของตัว chest radiograph ที่เห็นค่ะก็คือเป็นลักษณะของbilateral polyhelial glass opacity ค่ะเริ่มกับมีหรืออาจจะมี interstitial thickening ค่ะน่าถึงก็คือเห็นการที่เห็นเป็นลักษณะที่เป็น polyhelial glass opacity นี่ก็อาจจะทำให้ตัวเห็นตัว pulmonary vessel ไม่ชัดค่ะซึ่งต่อมาใน late stage นี่ก็คืออาจจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น multifocal air space consolidation ได้ค่ะมีรูปทางขวามือค่ะก็คือเห็นเป็นลักษณะที่เป็นbilateral polyhelial glass opacity ค่ะแล้วก็เริ่มกับมี polyp defy ของตัว pulmonary vessel ค่ะหากสำหรับใน HRCT finding ค่ะก็คือเห็นเป็นลักษณะของ multifocal glass opacity ค่ะหนึ่งบริเวณ polyhelial area ค่ะส่วน cyst นี่ก็คือเห็นเป็นลักษณะที่เป็น multiple แล้วก็ vary ทั้งตัว size แล้วก็ shape แล้วก็ wall thickness ของตัว cyst ค่ะอาจจะเห็นลักษณะเป็น interlobular septal thickening ร่วมด้วยค่ะก็คือจะเด่นบริเวณ upper lobe เด่นบริเวณ upper lobe ค่ะมีรูปทางขวามือค่ะก็คือเห็นเป็นลักษณะที่เป็น multiple thick wall cyst ค่ะร่วมกับมีลักษณะที่เป็น glass opacity ค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น descamative interstitial pneumonia ค่ะค่ะ descamative interstitial pneumonia เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการที่มีตัวไมโครฝาเข้าไปฟิลอยู่ในตัวแอลโวไลค่ะทำให้เกิดลักษณะของอินฟลามเมชันของตัวแอลโวลาวอลแล้วก็เป็นมายไฟโบซิสค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเจอในกลุ่มคนไข้อายุ40-60ปีค่ะแล้วก็เด่นในผู้ชายมากกว่าค่ะประมาณ 90% ของคนไข้ค่ะก็คือมักจะมีประวัติต้องการเคยสูบบุหรี่มาก่อนค่ะหรือว่าอาจจะมีคอนดิชันอื่นๆอย่างเช่นมีประวัติอินฮาเลชันของตัวอินออร์แกนิกพาร์ติเคิลค่ะมีประวัติเป็นคอนเนคทีฟทิชชูดีซีอย่างเช่นรูมาตอยด์อาร์ไทติสค่ะแล้วก็อาจจะมีประวัติเฮฟวี่ยูสของตัวมาริฮวานาค่ะค่ะในเรดิโอกราฟิกไฟดิ้งค่ะก็คือจะเห็นเป็นลักษณะคืออาจจะเห็นเป็นตัว normal chest radiograph ได้ประมาณ 25% นะคะนอกจากนี้อาจจะเห็นเป็นลักษณะของตัว glass opacity เด่นบริเวณ lower lobe ค่ะก็คือในรูปที่เห็นเป็นลักษณะของตัว ischemic glass opacity เด่นบริเวณ lower lobe ค่ะใน HRCT finding ค่ะก็คือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็น bilateral symmetrical glass attenuation ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเด่นบริเวณ lower lobe ทั้งสองข้างแล้วก็เป็น subpolar region ค่ะลักษณะ cyst ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเป็น discrete หรือ cluster impenetrable wall cyst ค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยตัว glass opacity ค่ะค่ะในตัวลูกในลูกค่ะก็คือเป็นเคสของผู้ชาย52ปีค่ะมีประวัติสูบบุหรี่ค่ะก็คือ diagnosis เป็นตัว descamative interstitial pneumonia ค่ะลักษณะที่เห็นก็คือเป็นลักษณะที่เป็น glass attenuation เด่นบริเวณ lower lobe ทั้งสองข้างค่ะแล้วก็หน้าตรงนี้เห็นลักษณะเป็น field scatter cyst ค่ะทั้งสองข้างค่ะค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือเป็น thoracic endometriosis ค่ะค่ะ thoracic endometriosis ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นผู้หญิงเป็นชาย dowing age ค่ะก็คือเกิดจากการที่มีตัว endometrial tissue ค่ะไป deposit ตามตัว pleura diaphragm รังพาเรนไคมาหรือตัว airway ค่ะก็จะทำให้เกิดเป็น recurrence syndrome ของคนไข้ค่ะบริเวณในช่วง24ชั่วโมงก่อนมีประจำเดือนหรือว่าช่วง48-72ชั่วโมงหลัง onset ของประจำเดือนค่ะค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือจะมีเรื่องของ catamenia monoclonal ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็น most common ใน
คลินิคอลแมนิเฟสเตชันของตัวทอราซิกเอนโดเมทริโอซิสค่ะนอกจากนี้อาการที่มาได้ค่ะก็คือมีเรื่องของคาตามินาฮีโมไทซิสค่ะคาตามินาฮีโมทอแลตค่ะหรือว่าเป็นงานด้วยเรื่องของพาโมนารีโนตูค่ะส่วนใหญ่ดีซีนี้ก็คือจะพรีเฟอร์ตัวไลท์ฮีโมทอแลตมากกว่าค่ะมีซีทีสแกนเนี่ยก็คือเป็นเฟิร์สไลน์อิมเมจจิ้งโมดาลิตี้ค่ะที่สามารถช่วยดีเทคแล้วก็ช่วยไดแอกโนซิสค่ะค่ะในเพนเรดิโอกราฟคืออาจจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นนอร์มอลก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะเห็นเป็นตัวนิวโมทอแลกพูลาร์เอฟิวชันฮิโมทอแลกหรือว่าเป็นโมบูล่าดีชันก็ได้ค่ะใน CT finding เนี่ยคือตัว key image feature เนี่ยก็คือการที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวดีชันทั้งไซส์แล้วก็ตัว morphology ในระหว่างช่วงที่มีประจำเดือนกับที่ไม่มีประจำเดือนค่ะส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าควรจะต้องทำ CT scan ในช่วง 1-2 วันแรกของตัวของรอบเดือนค่ะเพื่อจะได้เห็นตัวลีชันได้ชัดเจนขึ้นค่ะกลายเป็นที่เห็นค่ะก็คือมีได้ตั้งแต่ที่เป็นกาวการ์สโอทาซิตี้ค่ะเนี่ยเป็นตัวพาโมนารีโนตูหรือแมสค่ะแล้วก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นติงเวลคาวิตี้เป็นซีสหรือเป็นบุนเล่ก็ได้ค่ะค่ะในภาพ CT นะคะอันนี้ก็คือเป็นเคสผู้หญิง38ปีค่ะคนไข้มาพรีเซนต์ด้วยเรื่องฮีโมไทซิสค่ะภาพทางซ้ายมือค่ะเห็นเป็นลักษณะทำในช่วงขณะที่คนไข้ไม่ได้มีประจำเดือนค่ะก็คือเห็นเป็นลักษณะที่เป็นติงวอลซิสติกลีชันนะคะตรงลูกศรชี้ค่ะแล้วก็รูปทางขวามือค่ะทำในตอนขณะที่คนไข้มีประจำเดือนค่ะก็คือจะเห็นว่าลักษณะนี้ก็คือเป็นมีตัวเห็นมือโดยรอบของตัวกาวการ์สโอทาซิตี้ค่ะล้อมรอบหลุดในตัวที่เคยเป็นซิสติกลีชันมาก่อนค่ะกับอีกเคสหนึ่งค่ะที่ได้แอคทอราซิกเอนโดเมทริโอซิสค่ะก็คือเป็นเคสผู้หญิง25ปีค่ะคนไข้มาด้วยเรื่องของไบลาเทอรัลคาตามินาโมโนทอแลกค่ะแล้วก็มีคาตามินาฮีโมไทซิสค่ะใน imaging finding ค่ะภาพทางซ้ายมือเนี่ยก็คือเห็นเป็นลักษณะของตัวคือทำในตอนขณะคนไข้มีประจำเดือนค่ะก็คือเห็นเป็นลักษณะของตัว multifocal glass opacity ค่ะร่วมกับมีsmall cystic lesion บดลังค่ะเทียบกับรูปทางขวามือค่ะก็คือทำตอนที่คนไข้ไม่ได้มีประจำเดือนค่ะก็คือจะเห็นลักษณะของการที่ตัวเดิมที่เป็นกาวแกรสซัมซิตี้ของเดิมเนี่ยค่ะก็คือหายไปค่ะแต่ว่ายัง persist ตัวที่เป็น multiple cyst อยู่ค่ะค่ะก็คือสุดท้ายก็คือจะมาสรุปนะคะอันนี้ก็คือจะสรุปเรื่องsystemic approach ของ cystic lung disease อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะต้อง exclude กลุ่มที่เป็น mimic cyst ออกไปก่อนค่ะก็คือกลุ่มที่เป็น cavity ค่ะเป็น centrilobular emphysema แล้วก็เป็น cystic bronchiectasis ค่ะหลังจากนั้นก็คือเราก็มาดูต่อว่าตัว cystic lesion เนี่ยอยู่ในบริเวณที่เป็น subpolar area หรือเปล่าค่ะถ้าอยู่บริเวณ subpolar area เนี่ยก็จะนึกถึงกลุ่มที่เป็นตัวที่เป็นบุนเล่เป็นพาราเซปเตอร์เอนไฟซิมาหรือว่าเป็นฮันนี่คัมบิ้งแอปเพอเรนซ์ค่ะแล้วก็แต่หลังจากนั้นก็คือมาดูในกลุ่มที่เป็นอินทราพาริงไคมอลซิสค่ะก็คืออย่างไรก็คือต้องดูว่ามีแอสโซเชตเอชอาร์ซีทีไฟดิ้งอย่างอื่นหรือเปล่าค่ะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะแบ่งแต่ว่าแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เป็นโซลิฮอลีนีชันกับกลุ่มที่เป็นมัลติโฟคอลนีชันค่ะถ้าสมมติในกลุ่มที่เป็นโซลิฮอลีนีชันก็จะนึกถึงกลุ่มที่เป็นincidental cyst ค่ะ nematocyst แล้วก็เป็น morphogenic cyst ค่ะส่วนกลุ่มที่เป็น multifocal หรือว่า diffuse lesion เนี่ยก็มีได้ตั้งแต่กลุ่มที่เป็น infection อย่างเช่น staph aureus pneumonia ค่ะเป็น mycobacterium tuberculosis ค่ะ Neisseria papillomatosis ส่วนแล้วก็กลุ่ม disease อื่นๆค่ะอย่างเช่น von Hippel-Lindau syndrome ค่ะ lymphangioleiomyomatosis ค่ะแล้วก็กลุ่มต่อไปค่ะก็คือเป็นกลุ่มที่ associate กับตัวโนดูค่ะก็คือมีตั้งแต่ interstitial pneumonia ค่ะเป็น light chain deposition disease amyloidosis แล้วก็ pulmonary Langerhans cell histiocytosis ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะที่เป็น intraparenchymal cyst ที่ associate กับตัว gall glass opacity ค่ะก็คือจะมีตัว pneumocystic gyrovicine pneumonia กับ rheumatic interstitial pneumonia แล้วก็เป็น thoracic endometriosis ค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเอาโรคที่ค่อนข้าง common ค่ะในกลุ่ม cystic lung disease มาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะอันแรกก็คือตัว
มีเฟนจิโอไลโอมาโตซิสค่ะอันนี้ก็คือมักจะเจอในกลุ่มผู้หญิงเป็นชายเบอร์ริ่งเอจค่ะลักษณะซิสค่ะก็คือจะเหมือนในรูปก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นลักษณะเป็นราวเชปเป็นยูนิฟอร์มซิสค่ะเป็นดิฟฟิวดิสทริบิวชันค่ะแล้วก็คืออาจจะต้องดูแอสโซซิเอชันอื่นๆเช่นหรือว่าคนไข้ถ้าคนไข้เป็นกลุ่มที่เป็นทูบูลาร์สเคลโรซิสคอมเพล็กซ์เนี่ยหรือว่ามีรีนอล AML เนี่ยก็คือจะทำให้มันทำกลุ่มโรคนี้มากขึ้นค่ะกลุ่มที่สองนะคะลิมฟ์ไฟอินโฟลูเชียนโมเนียค่ะอันนี้ก็คือมักจะเจอในกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่อายุประมาณ50 ปีค่ะ associate มีชีวิตอื่นก็อาจจะมีเรื่องของโจเก้นซินเดิร์มหรือว่าเป็น HIV infection ค่ะลักษณะซีสค่ะก็คือเหมือนในรูปก็คือเป็นลักษณะที่เป็นสแกตเตอร์ปินเวลซีสค่ะเป็นเพอริบังโควาสคูล่าสับพูลาแอเรียหรืออาจจะเห็นลักษณะที่เป็นกราวการ์ดอิมพาซิตี้เป็นนอดดูร่วมด้วยได้ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะลิมพาวนารีลิมเซนจิโอและขอโทษเป็นพาวนารีมันกระทานเซลล์ฮิสโตไซโตซิสค่ะอันนี้ก็คือจะเจอในกลุ่มผู้ชายอายุน้อยมีประวัติสูบบุหรี่ค่ะลักษณะซิสค่ะก็คือเหมือนในเรื่องก็คือลักษณะเป็นดีไซน์เชฟดิสทริบิวชันก็จะเบ่งบอลลูนอัปเปอร์เลิฟเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีสแปร์ตัวของตัวฟิงแองเกิลค่ะค่ะสำหรับเทคโฮมเมสเซจวันนี้นะคะก็คือในวันนี้ก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดิสทริบิวชันของซิสเนาะถึงจะเป็นซิสติกไรลีชันค่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอัลกอริทึมของการ approach systemic lung disease ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากการที่เราจะ approach ตัว lung disease แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดู association อื่นๆของ disease เพื่อช่วยในการ diagnosis ให้ช่วยเพื่อช่วยสามารถช่วยในการ diagnosis ได้ค่ะก็คือดูตั้งแต่กลุ่มเพศอายุของคนไข้หรือเรื่องกับประวัติที่มีการสูบบุหรี่หรือเปล่าค่ะแล้วก็ดู associate finding อย่างอื่นอย่างที่มันด้วย lung disease ของคนไข้ค่ะอย่างเช่นดูว่าถ้าคนไข้มีเรื่องของไคเลทอนแลกหรือว่าตัวไคนัสแอซิติดแล้วคนไข้ที่เป็นกลุ่มทูบูลาร์สเคลโรซิสรีนอลเอ็นแอลแล้วก็จะถึงคนไข้กลุ่มของไข้ที่เป็นลิมฟ์โจไลโอเมลมาโตซิสค่ะหรือว่าถ้าคนไข้มีเรื่องของตัวรีนอลออนโคไซโตมารีนอลทูเนอร์หรือว่าประวัติ RCC ก็เป็นของกลุ่มเบนฮอปเวย์ซินโดรมค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีประวัติแบบ recurrent symptom ก็อาจจะทำให้ถึงกลุ่มที่เป็น thoracic endometriosis ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์แอะนะครับได้ยินไหมครับ